ข้าเพิ่งนึกได้ว่าการปรากฏตัวของฮีแมนแบบสายฟ้าแลบครั้งนี้มันชวนให้นึกถึงตอนที่พวกสภาอาวุโสและพลังของพวกเขาอยู่ๆก็หายไปข้อสรุปเลยชัดเจนมากชัดเจนความฉลาดของท่านสเกเลทอร์ทำให้เรารู้ว่าพลังของฮีแมนนั้นอาจจะเป็นพลังของพวกสภาอาวุโสก็ได้ถูกต้องที่สุดและเพื่อจะเข้าถึงพลังนั้นได้ข้าต้องจับตัวฮีแมนจับตัวเขาเหรอท่านทำไม่ได้หรอกข้าหมายถึงเราจะหาตัวเขาได้ยังไงก็ตามกลิ่นของมันยังไงล่ะเกิดอะไรขึ้นกับแมนแอดอาร์มเฮ้ยฮีแมนเราต้องช่วยเขานะฮีแมนจัดการได้สบายสบายเจ้าไม่เป็นไรหรอกออโคเจ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจ้าไม่ได้โดนโจมตีจริงๆยังไงล่ะเจ้าพวกนี้เป็นแค่หุ่นยนต์ข้าสร้างมันขึ้นเพื่อไว้ให้ฮีแมนฝึกต่อสู้เท่านั้นข้าเข้าใจแล้วปีศาจตัวปลอมลาวาก็ของปลอมที่จริงแล้วบอลาวานั่นของจริงเจออะไรบ้างเริ่มแผนการแล้วล่ะครับและข้าก็เจอสิ่งนี้นี่มันไม่ใช่ของฮีแมนด้วยซ้ำนี่มันปลอกแขนของเด็กหนุ่มที่มีตราราชวงศ์น่าจะเป็นลูกชายของเจ้าแรนดอลเจ้าชายอดัมจอมขี้คลัดอดัมน่าประทับใจจริงๆที่จอมวายร้ายอย่างเจ้าแยกหนุ่มวัย16กับวีรบุรุษที่แกร่งที่สุดในจักรวาลไม่ออกแล้วก็นะจะดูอ่อนแอมากเจ้านี่ปากดีจริงๆน้องแม่หมดงั้นทำไมสามารถตามเป็นของหีแมนได้แล้วจะหาตัวมันเจอได้ยังไงหรือเราคงต้องเล่นงานที่จุดอ่อนของมันจำได้ไหมว่ามันมาช่วยราชาแรนดอลเร็วแค่ไหนเราเข้าถึงตัวแรนดอลไม่ได้อีกแล้วอาณาจักรเพิ่มมาตรการป้องกันระดับสูงใครพูดถึงเจ้าแรนดอลกันข้าพูดถึงลูกชายของมันต่างหากเจ้าชายน่ะเราแค่ต้องจับตัวมันมาจากนั้นฮีแมนก็จะออกมาช่วยและครั้งนี้เราจะจัดการกับมันเตรียมตัวให้ดีอาวุธมหันตภัยแล้วจะต้องสร้างมันให้ข้าไตรคอปส์โอ้แล้วก็ระหว่างที่เจ้าสร้างมันคอยลาดตระเวนไว้ด้วยล่ะพวกเจ้าได้ยินแล้วนี่ออกลาดตระเวนฮะเจอท่านี้หน่อยเป็นไงน่าประทับใจดีแต่ดูเหมือนจะเก่งเรื่องวิ่งหนีโดยเฉพาะเลยนะหมายความว่ายังไงก็ศึกที่สู้กับสเกเลทอร์ไงข้ามีเหตุผลของข้านะจะมีเหตุผลอะไรที่สำคัญไปกว่าการปกป้องอาณาจักรอีกยอมรับซะว่าเจ้าขี้ขลาดเฮ้ย
แม้นั่นดูไม่ค่อยจะทีร่าไม่ใช่แค่นางแต่พ่อข้าก็ด้วยพวกเขาคิดว่าข้าปอดแหกในสนามรบเฮ้ยอาดัมไม่ว่ายังไงท่านก็ห้ามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าท่านคือฮีแมนใช่ข้ารู้หรอกนะแต่มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ข้าเจ้าชายอาดัมไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นได้เลยว่าข้าทำอะไรได้บ้างแล้วใครจะรู้ล่ะหากข้าลุกขึ้นสู้หมายถึงลุกขึ้นสู้จริงๆถึงจะไม่ใช่ฮีแมนแต่ข้าก็อาจจะชนะก็ได้นะอาดัมข้ากังวลว่าตราบใดที่พวกปีศาจนั้นยังอยู่ในอาณาจักรของเรายังไงพวกเราก็ต้องการฮีแมนองค์ราชาข้ามาเพื่อขออนุญาตเดินทางกลับสู่บ้านเกิดข้าได้อยู่แล้วสตาร์โตสเกิดอะไรขึ้นที่เมืองเอวิออนหรือเปล่าชาวเมืองของข้ากำลังมีปัญหาในข้อตกลงกับชาวเมืองแอนดรีโนสพวกเขาปิดกั้นน่านฟ้าฝั่งตะวันออกเอาไว้ถ้ายังไม่ได้ข้อตกลงในการเจรจาข้าคิดว่ามันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้นำประชาชนทั้งสองเมืองมาที่ศาลสิข้ายินดีตัดสินให้ข้าก็เสนอไปแล้วแต่ชาวแอนดรีโนสขี้ระแวงและไม่ไว้ใจใครเราจึงต้องจัดการด้วยความระมัดระวังพยาค่ะเอาละข้าเข้าใจแล้วล่ะงั้นก็ไปเถอะจัดการด้วยวิธีที่เจ้าเห็นควรและเพื่อเป็นการสนับสนุนเจ้าพามาสเตอร์สักคนไปกับเจ้าด้วยแล้วกันขอบคุณพระองค์พะยะค่ะและข้าขออาสาไปกับเขาไม่ได้นะอาดัมลูกยังเป็นแค่เด็กงั้นก็ถึงเวลาที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าแปลกใจที่ลูกเสนอตัวออกไปทำหน้าที่แบบนี้ลูกได้รับอนุญาตให้ไปทำภารกิจกับสตาร์โตส